งหนึ่งยมเมืองประชากับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมวันนี้ผมมีเกมการแข่งขันหมากรุกในรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งแข่งกันที่ศาลา100ปีอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างนัดเฮงเล็กซิ่งปะทะกับขู่หวดนะครับเกมจะสนุกสนานยังไงพวกเรามารับชมเกมกันเลยครับผมหมากฝ่ายขาวทางด้านผู้ชมนะครับที่เห็นอยู่จะเป็นของครูห้วนและหมากฝ่ายแดงจะเป็นของนัดเฮงเล็กซิ่งแผ่นนี้ที่แข่งกันเป็นแผ่นที่1 นะครับใครชนะก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเอง wow. เปิดเกมมาหมากฝ่ายขาวเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับขึ้นม้ามาเตรียมความพร้อมนัดตำแหน่งงองู2ของครูห้วนนี่โคนเตรียมความพร้อมขึ้นมานัดตำแหน่งฉอชิง7ของนัดเฮงเล็กซิ่งเม็ดขึ้นมานัดตำแหน่งฉอชิง2โคนอีกตัวก็เตรียมความพร้อมทางแกนขวานะครับนัดตำแหน่งพอไฟ7ขู่หวดเองทิมเบี้ยสูงขึ้นมาหน้าตำแหน่งจอจาน4นัดก็ทิมเบี้ยสูงขึ้นไปนะครับนัดตำแหน่งฉอชิง5เม็ดขึ้นสู่กลางกระดานอีกครั้งหนึ่งของขู่หวดเม็ดซ้ายของนัดขึ้นมาหน้าขุนนะครับสำหรับครูหวดเองนะครับก็จะมีชื่อจริงว่าคุณมณัฐไวยพิพิธพงศ์นะครับหรือพวกเรารู้จักฉายาในวงการหมากรุกว่าครูหวดนั่นเองไหมถือว่าเป็นมือรุ่นเก่านะครับฝีมือประสบการณ์นี่ถือว่าเก่งกาจทีเดียวนะครับวันนี้จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้หรือเปล่าม้าเองขึ้นมาอีกตัวเป็นม้าเทียมนัดตำแหน่งจอจาน2เม็ดสายขึ้นสู่กลางกระดานของนัดเฮงเล็กซิ่งโคนเองเตรียมความพร้อมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนัดตำแหน่งฉอชิง2ม้าเองเป็นม้าเทียมนัดตำแหน่งจอจาน7นะครับผู้ว่าเตรียมความพร้อมโคนอีกตัวขึ้นมาหน้าตำแหน่งขอไฟ2เบี้ยเองทิ่มสูงขึ้นไปทางแกนซ้ายนะครับนัดเองเปิดเกมบุกทางแกนซ้ายขึ้นมาทันทีเบี้ยเองก็ทิ่มสูงสวนขึ้นมาหน้าตำแหน่งงองู4เช่นกันนะครับเบี้ยเองก็ทิ่มสูงสวนขึ้นไปทางแกนขวาหน้าตำแหน่งคอควาย5เป็นการเปิดเกมใน11ทีเดินนะครับว่าใครจะขึ้นรูปหมากไหนโคนเองขึ้นสู่กลางกระดานอีกครั้งหนึ่งนัดตำแหน่งงองู3ของครูหวดนัดเปิดขึ้นมาเป็นม้าเทียมนะครับทั้งคู่เอาความเหนียวแน่นไว้ก่อนเปิดม้าเทียมตั้งรับทั้งคู่ครูหวดเห็นว่าทุกอย่างพร้อมต้องการให้เรือผูกถึงกันก็เลยนำขุนเข้าป้อมหน้าตำแหน่งคอควาย2ครับผมขวดขึ้นมาแล้วนะครับเป็นม้าเทียมขุนพลนั่นเอง wow. เราจะเห็นว่าโคนขวาผูกเม็ดนะครับโคนทางแกนซ้ายขึ้นสูงกลางกระดานม้าขวาและม้าซ้ายต่ำนั่นเองเป็นสไตล์แนวการตั้งรับพร้อมที่จะบุกโจมตีด้วยนะครับว่าแล้วนัดเองก็ปูเบี้ยริมขึ้นมาหน้าตำแหน่งยอหญิง5เช่นกันนะครับเปิดเกมบุกทางด้านซ้ายนั่นเองสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนั่นเองนะครับณศาลา100ปีมาถึงด้านนี้นะครับเบี้ยริมของครูหวดก็เปิดขึ้นมานะครับทางแกนซ้ายหน้าตำแหน่งกอไก่4ไหนเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเรือเองมาเตรียมความพร้อมอีกครั้งหนึ่งหน้าตำแหน่งคอควาย8ขุนอยู่ตามกฎของครูหวดไม่ค่อยดีนะครับก็เลยฉากหลบออกมานัดตำแหน่งขอไข่2ขุนทำจังหวะที่เดินมา1ครั้งของนัดนะครับนัดตำแหน่งงองู8ขุนหวดเองนะครับต้องการชิงความได้เปรียบหน้าเบี้ยนั่นเองก็เลยทิ่มเบี้ยสูงขึ้นมานัดตำแหน่งขอไข่4เบี้ยกินตัดทันทีนะครับขอควาย5กินไปยังขอไข่4นี่ไง
เบียกินสวนขึ้นมาณตำแหน่งขอไข่4ยังเป็นคงเบี้ยคู่นะครับทางแกนซ้ายของครูห้วนว่าแล้วโคดขึ้นไปรับก่อนนะครับณตำแหน่งคอควาย6อีกครั้งหนึ่งเมื่อโคดขึ้นมานะครับครูห้วนชิงความได้เปรียบนำม้ามาเกาะเบี้ยคว่ำณตำแหน่งงองู6ทันทีนะครับสวยงามทีเดียวแต้มนี้ไอ้ไหนเบี้ยลอยอยู่นะครับนัดเอกต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เรือผูกถึงกันนะครับก็เลยนำขุนเข้าป้อมณตำแหน่งคอควาย7ครับผมชื่อดิชื่อดิชื่อชื่อเป็นการขึ้นม้าเทียมเม็ดซ้ายนะครับเป็นหมากตั้งรับเช่นกันพร้อมที่จะมีการสไตล์บุกว่าแล้วเรือมากดขุนทันทีนะครับของครูห้วนแม่ทำได้ดีทีเดียวณตำแหน่งคอควาย1นี่แน่เบี้ยเองทิ่มไล่ม้าทันทีณตำแหน่งขอไข่5นะครับเบี้ยดิมกินตัดสวนขึ้นมานะครับจากนอกกินเข้าในทันทีเบี้ยทางแกนขวาของนักก็กินตัดสวนเข้าในนะครับณตำแหน่งขอไข่5ในจังหวะที่ไล่ม้าอยู่ม้าเองกระโดดออกมาทางแกนซ้ายนะครับเป็นม้าอุปการซ้ายทันทีณตำแหน่งกอไก่5อีกครั้งหนึ่งในลักษณะเกาะกินโคนนะครับแล้วก็เรือกดอยู่ด้วยขุนเองฉากหลบนะครับเพื่อเปิดให้เรือมาผูกโคนนั่นเองณตำแหน่งขอไข่6นี่แน่ผ่านไปในช่วง8นาทีแรกนะครับขุนต้องนักเองอยู่ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะดีนะครับม้าอุปการซ้ายลงมาเกาะโคนนั่นเองว่าแล้วม้าอีกตัวก็ทะยานขึ้นมาณตำแหน่งคอควาย3นะครับเปิดเกมบุกต่อเนื่องทีเดียวสำหรับครูห้วนนักทิมเบี้ยสูงไล่ขึ้นไปทันทีนะครับณตำแหน่งงองู5นี่แน่จังหวะนี้ทิมไปนะครับจะทำให้เบี้ยเป็นโพงกระลอกหรือเปล่าวัดเองจะทิ้มเบี้ยสูงลงมาไล่เม็ดนะครับใช้เบี้ยคว่ำแลกเม็ดหรือเปล่าในจังหวะนี้ในเวลาคุณคิดอยู่พักใหญ่นะครับว่าจะเอาแต้มนี้ดีหรือเปล่าสำหรับจังหวัดพิจิตรเองนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับผมยกให้เป็นบึงสีไฟนะครับเนื้อที่กว่า 5,400 ไร่ทัศนียภาพสวยงามทีเดียวนะครับมีทั้งเพราะพันธุ์สัตว์น้ำจืดนกนานาชนิดนะครับหรือแม้แต่จระเข้ชาละวันที่อยู่ในนิทานเรื่องไก่ทองนั่นเองฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบึงสีไฟแต่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกนะครับเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองพิจิตรนั่นคือวัดโพประทับช้างสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองจังหวะนี้ครูห้วนก็ทิ้งเบี้ยสูงไล่เม็ดทันทีณตำแหน่งจอจาน5อีกครั้งหนึ่งนี่ไงแหมนัดเองจังหวะนี้ไม่ถอยแล้วนะครับนำเม็ดแรก2เบี้ยคว่ำเอาเปรียบเชิงเบี้ยไว้ก่อนว่าแล้วก็กินสวนขึ้นไปทันทีนี่ไงเบี้ยกินเม็ดไปแล้วนะครับว่าแล้วเบี้ยคว่ำก็กินเม็ดกลับคืนมาณตำแหน่งจอจาน5มากินเบี้ยคว่ำทันทีเม็ดแรก2เบี้ยคว่ำของนัดดูแล้วจะได้เปรียบแต่ทรงทางนะครับเบี้ยจะเป็นโพงกระลอกนั่นเองเม็ดสามารถไหลมาได้ทำให้สามารถขึ้นหมากตัวใหญ่ได้ยากลำบากนั่นเอง oh, no. เริ่มจะเป็นลองทิศทางนะครับสำหรับนัดในจังหวะที่มอสเกาะกินโคนอยู่นะครับว่าแล้วครูว่าก็นำเรือณตำแหน่งยอหญิง1มาผูกไว้ก่อนนะครับณตำแหน่งงองู1นั่นเองนี่ไงกลายเป็นเรือคู่กลางกระดานนะครับว่าแล้วเบี้ยทางแกนซ้ายเขาทิ่มสูงสวนขึ้นไปทันทีณตำแหน่งชอช้าง4นี่ไงเปิดเกมซ้ายเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเบี้ยดิมกินตัดสวนขึ้นมาทันทีณตำแหน่งชอช้าง4นี่ไงนัดเองใช้เบี้ยนะครับณตำแหน่งยอหญิง5จากนอกกินตัดเข้าในทันที
แต้มนี้จะเป็นทำให้ครูอ้วนได้เปรียบขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับว่าแล้วเบี้ยทิ่มสูงไล่ม้าทันทีหน้าตำแหน่งขอฉิง4ครั้งหนึ่งนี่นะแต่นี้ชักจะลำบากแล้วนะครับว่าจะถอยม้ากลับมาตาเดิมหรือเปล่าหรือกลับมาณชอช้าง6แม่หรือกลับไปตีลูกแต้มนี้นะครับใช้เวลาคุ้นคิดอยู่พักใหญ่ทีเดียวปากเริ่มจะติดแล้วนะครับของนัดตั้งแต่เอาเม็ดแรก2เปี้ยวความนั่นเองใช้เวลาคุ้นคิดอยู่พักใหญ่นะครับสำหรับสถานที่เที่ยวจังหวัดพิจิตรนะครับหลายคนไปเช็คอินที่ทุ่งดอกกระเจียวยักษ์นะครับบ้านเขาโล้นหรือแม้แต่ตลาดเก่าวังกดสถานที่เที่ยวเหล่านี้นะครับพวกเราใครที่ยังไม่เคยมานะครับขอฝากไว้ด้วยสำหรับเมืองพิจิตรแม้แต่สะพานแขวนข้ามแม่น้ำน่านนะสถานีรถไฟเมืองพิจิตรด้วยนะครับก็ถือว่ามีชื่อเสียงดีทีเดียวจังหวะนี้ว่าแล้วนะครับนัดเองก็เลยนำม้าตีลูกไปหน้าตำแหน่งคอควาย4นะครับเพื่อแลกกับโคนนั่นเองกินสวนไปแล้วนะครับลูกจ้าแต่นี้ไม่ยอมถอยนะครับโคนกินม้าทันทีหน้าตำแหน่งคอควาย4นี่ไงเบี้ยหน้าตำแหน่งขอไข่5กินสวนตัดคืนไปนะครับเม็ดเอ็นขึ้นมาหน้าตำแหน่งแท่นงองู4สวยงามทีเดียวนะครับของครูอ้วนในจังหวะนี้แต่ทางแกนซ้ายนะครับนัดเอ็นก็ได้คลองเรืออยู่นำเรือไปกดโคนทันทีหน้าตำแหน่งยอหญิง2การดึงขากางเกงครูอ้วนไว้ก่อนจะนำโคนขึ้นมาผูกเม็ดหรือเปล่านะครับเปิดไม่ออกทีเดียวว่าแล้วเรือผูกโคนไว้หน้าตำแหน่งคอควาย2นะครับแต่ผูกเรือแท่นนี้สวยงามทีเดียวนะครับแม่ของเรือก็ยังได้อยู่ว่าแล้วนะครับเรือหน้าตำแหน่งคอควาย8นะครับก็มากดขุนหน้าตำแหน่งขอไข่8ทันทีนี่แน่เดี๋ยวนี้จะฉากขุนหลบนั่นเองขุนเองขึ้นมาผูกเม็ดนะครับเปิดที่จะต่อเรือทิ้งหน้าตำแหน่งจอจาน3อีกครั้งหนึ่งนัดเองไม่แลกเรือนะครับแต่นำเรือมาเกาะเบี้ยวความหน้าตำแหน่งจอช้าง3นี่แหละเรือทำได้ดีทีเดียวนะครับของนัดเกาะกวนในแนวคลอง2คลอง3นะครับครูว่าดึงม้ากลับมาผูกเบี้ยวความไว้ก่อนหน้าตำแหน่งจอจาน2อีกครั้งหนึ่งขุนน้องนัดฉากหลบมานะครับเพื่อต้องการสลับตำแหน่งนะครับให้เปิดคลองเรือเพื่อกินเบี้ยวความแต้มนี้นั่นเองหลบแล้วจ้าขุนขึ้นมาผูกเบี้ยหน้าตำแหน่งคอควาย3อีกครั้งหนึ่งขุนขึ้นไปประจำแทนที่นะครับนัดแท่นนัดตำแหน่งขอไข่5เตรียมที่จะกินเบี้ยวความลุกนั่นเองว่าจะนำเรือมาผูกแต้มนี้หรือเปล่านะครับว่าแล้วเม็ดไหลคล้องลงมาทันทีหน้าตำแหน่งคอควาย5ถือว่าสวยงามนะครับของครูฮวดม้าอุปการซ้ายเนี่ยยืนทางนี้อยู่นานนะครับตำแหน่งดีเหลือเกินน้องนักเลยถอยโคนมาไล่ม้าหน้าตำแหน่งกอไก่6เรือมาผูกม้าหน้าตำแหน่งกอไก่1ไว้ก่อนยังทันกันอยู่นะครับเพื่อต้องการได้สัตว์มากนัดนำโคนกินม้าทันทีหน้าตำแหน่งกอไก่5นี่แน่เบี่ยงความกินม้านะครับเรือถึงกับตีลูกทีเดียวแต่ครูว่านำเรือมากินโคนนะครับได้ของเรือแม่นัดตำแหน่งกอไก่ด้วยมาถึงตอนนี้ผ่านไปเกือบ15นาทีนะครับถือว่าตำแหน่งของครูอ้วนส่งยังดีกว่านะครับเดี๋ยวที่จะมีปูเบี้ยขึ้นมาหงายด้วยนัดนำม้ามาไล่เรือนัดตำแหน่งคอควาย6อีกครั้งหนึ่งนี่เ
ตัวเองจะยืดไปสุดคลองหรือเปล่านะครับว่าแล้วขึ้นมาอีกคลองหนึ่งนะครับณตำแหน่งคลอง6ยังป่วนเปลี่ยนเจาะแจ๊อยู่นั่นเองโคนเองนะครับของนักไม่ได้ใช้งานมาตั้งนานแล้วนะครับแหมยืนขาแข็งอยู่ว่าแล้วขึ้นมาณตำแหน่งถอชิง6อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เป็นการสู้กันกลางกระดานแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณชมรมหมากรุกไทยตะพานหินด้วยนะครับที่ทำการถ่ายทอดสดบันทึกภาพในการแข่งขันครั้งนี้ไว้นะครับสำหรับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ 4,000 บาทรองชนะเลิศ 3,000 รางวัลที่3นะครับ 2,000 บาทและรางวัลที่4 1,000 บาทเนี่ยเป็นหมากรุกรุ่นโอเพ่นนะครับแข่งกันสนุกสุดมันทีเดียวภายใน1วันจบนะครับเริ่มตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 18:00 น.การแข่งขันกันเมื่อผ่านมานะครับ20กรกฎาคม2563นั่นเองจังหวะนี้กูห้วนนำเรือนะครับมากดคลองไว้ก่อนนะครับนักตำแหน่งขอไข่2เตรียมที่จะเข็นเบี้ยวคว่ำมาหงายนั่นเองแม่แต่นี้นักเองต้องระวังนะครับในจังหวะเข็นมาเป็นจังหวะที่ไล่มาด้วยว่าแล้วเบียร์ทิ่มสูงขึ้นไปนะครับณตำแหน่งจอจาน5นี่ไงแต่หมีมาแล้วนะครับกูว่าทำได้ดีทีเดียวทิ่มเบียร์ขอไข่4มาขอไข่5เตรียมที่จะหงายลุกไล่กินมาด้วยนะครับเองไม่มีทางเลือกนะครับทิ่มเบียร์ลุกขึ้นไปทันทีณตำแหน่งงองู4ลุกจ้าที่จะเสียเบี้ยคว่ำฟรีนะตำแหน่งคอควาย4นะครับแต่อาจจะได้โคนหรือเปล่าขุนกินเบี้ยฟรีนะตำแหน่งคอควาย4ครั้งหนึ่งแต่นี้ไม่ค่อยจะดีนะครับของนัดบอกขุนไอ้คู่ต่อสู้บุกกินแดงขึ้นมาเรื่อยทีเดียวจะถอยม้าหรือเปล่าเนี่ยถอยม้าไปโคนก็รออยู่นะครับหลายติดทีเดียวกินโคนไปนะครับเนี่ยโดนกินม้าลุกทีเดียวสถานการณ์ของนัดตอนนี้เริ่มจะแย่นะครับในแผ่นที่1แพ้ไปถึงกับเป็นรองนะครับแผ่นที่2คงจะเหนื่อยนะครับแต่เสมอคู่วัดก็เข้ารอบทันทีนัดเองใช้เวลาคุ้นคิดนะครับถอยม้ามาจะเสียโคนว่าแล้วก็ถอยม้าลงมานะตำแหน่งงองู8นะครับยอมที่จะเสียโคนนั่นเองว่าใช้เวลาคุ้นคิดแม่นำเหลือฟาดโคนฟรีหรือว่าจะกินเบี้ยเบี้ย2ตัวก็จะฟรีหมดด้วยนะครับเอาแบบเรียบๆนะครับไม่ต้องการให้ได้เบี้ยหงายนั่นเองก็เลยนำเบี้ยกินตัดเข้ามาณตำแหน่งจอจาน5ในจังหวะที่ไล่โคนพอดีโคนกินเบี้ยขึ้นไปณตำแหน่งจอจาน5หัวพันทีเดียวแมตถอยกลับไปกินเบี้ยคว่ำอีกครั้งหนึ่งหน้าตำแหน่งงองู4แม่เรียบๆนะครับแต้มนี้ขนจะกินเม็ดหรือเปล่านักเองตัดสินใจถอยโคนลงมาช่วยขุนนะครับหน้าตำแหน่งงองู6ต้องหาเสมอแล้วนะครับเม็ดเองบุกขึ้นมาไล่โคนอีกครั้งหนึ่งหน้าตำแหน่งกอควาย5นี่แน่ขนกินแล้วนะครับจังหวะนี้แม่ถอยไปถึงกับไม่ได้ใช้งานทีเดียวกินลุกจ้าขนกินโคนทันทีนะครับขึ้นมามาตีลุกไป1ครั้งนัดตำแหน่งขอไข่7ลุกจ้าว่าจะฉากขุนหลบไปทางด้านนี้นะครับหรือไปช่วยผูกโคนไว้ว่าแล้วขุนฉากหลบไปณตำแหน่งขอไข่4นะครับมาเองขยายออกมาณตำแหน่งงองู6อีกครั้งหนึ่งว่าแล้วกูว่านำเรือลุกทันทีลุกจ้าขุนเองมาผูกม้าไว้ก่อนณตำแหน่งงองู7นะครับลงมาถึงกับม้าลอยทีเดียว
หัวชิงความได้เปรียบนะครับหงายเบี้ยในจังหวะที่เรือผูกอยู่ด้วยนะตำแหน่งหอไข่6อีกครั้งหนึ่งนี่ไงเรือทางแกนซ้ายของนักนะครับไปสุดคลองทีเดียวนะตำแหน่งยอหญิง1เพื่อไปตีลูกด้านหลังนะครับหวังที่จะต่อเรือทิ้งไป1ลำก่อนว่าแล้วเรือมาลุกนะตำแหน่งกอไก่7อีกครั้งหนึ่งลุกจ้าชุนละมุนนะครับตั้งแต่เบี้ยหงายขึ้นมาหุ่นเองฉากหลบลงมานักคลอง8ทันทีไปแล้วจ้าหุ่นเองบี้ขึ้นมานะครับติดมานะตำแหน่งคอควาย5อีกครั้งหนึ่งเหลือกลับมาผูกม้านะครับนะตำแหน่งยอหญิงหุยังช่วยด้วยทันอยู่นะครับเรือทางแกนซ้ายม้าทะยานขึ้นมาแท่นหมากทันทีนะตำแหน่งขอชิง4แม่สวยงามทีเดียวนะครับของครูบ้วนประสานกันเรือ2ลำม้าโคนด้วยนะครับบวกเบี้ยหงาย1ตัวมากันใหญ่นะครับชุดใหญ่ทีเดียวว่าแล้วม้าถอยมาปิดคลองเรือนะตำแหน่งขอไก่7อีกครั้งหนึ่งในจังหวะลุกนะครับลุกจ้าขุนเองฉากหลบไปข้างโคนทันทีนะตำแหน่งงองู4เบี้ยหงายถึงกับฟรีทีเดียวนะครับนักนำเรือกินเบี้ยหงายทันทีนะตำแหน่งขอไข่6แต่หมากก็ยังติดอยู่นะครับว่าแล้วม้าทะยานขึ้นมาเกาะกินเรือนะตำแหน่งงองู5อีกครั้งหนึ่งนี่แน่เรือเองถอยม้ากดขุนไว้ก่อนนะตำแหน่งงองู6หัวได้จังหวะนะครับก็เลยนำเรืออีกลำหนึ่งนะครับยืดไปสุดคลองหน้าตำแหน่งยอหญิง2แม่เตรียมที่จะมาตีลูกนั่นเองเดือดร้อนแล้วนะครับจังหวะนี้เรือย่อมาข้างขุนหน้าตำแหน่งงองู8นะครับนี่ไหนขวดจะนำขุนเข้ามาหรือว่านำโคนไหลขึ้นมานะครับหรือจะตีลูกก่อนนะครับใช้เวลาคุ้นคิดเป็นปลายกระดานแล้วนะครับในจังหวะนี้ว่าแล้วก็นำเรือลุกทันทีนะตำแหน่งยอหญิง8ลุกจ้าขุนถึงกับขึ้นมานะตำแหน่งงองู7ครับจังหวะนี้เรือลุกต่อเนื่องทันทีลุกจ้าสถานการณ์ไม่ดีนะครับม้าจะฟรีด้วยจังหวะนี้นัดเองใช้เวลาคุ้นคิดอยู่พักใหญ่นะครับในแผ่นที่1ก็ต้องขอยอมแพ้ไปครับพอลงมาตาล่างนี้นะครับแต่ขุนหลบมานะครับก็ถึงกับลุกจนทีเดียวย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่มาตาล่างขึ้นบนไปนะครับก็ถึงกับลุกจนทีเดียวนะครับขึ้นมาจังหวะนี้ก็ลุกจนนะครับขึ้นมาทางด้านนี้แหมลุกสอดไส้คอม้านะครับก็ถึงกับจนทีเดียวหลายจนนะครับทางที่ดีที่สุดของขุนก็คือลงมาตำแหน่งเดิมนะตำแหน่งจอจาน8ตำแหน่งนี้ก็จะแพ้เรียบๆนะครับโดนกินม้าฟรีนั่นเองไม่สามารถที่จะทานทนอยู่นะครับกินออกมานี้ก็แม่ยังเหลือม้ากับโคนแม่โคนขึ้นมาแท่นบ่อนี้ก็จบกันนะครับเบี้ยถึงกับฟรีขุนอยู่คลอง8ด้วยนะครับแผ่นนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะต้านทนไหวนะครับจบลงไปในแผ่นแรกนั่นเองสำหรับในแผ่นที่1ก็จบลงไปนะครับขู่ว่าสามารถทำได้ดีกว่าแล้วก็สู้กันในแผ่นที่2นะครับผลออกมาเสมอกันก็เลยทำให้ขู่ว่าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับโพสต์นครสวรรค์นะครับส่วนนัดเฮลิกซิ่งก็ชิงที่3นั่นเองก็เป็นเกมที่สนุกสุดมันทีเดียวนะครับสำหรับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมก็จะนำเกมดีๆมาถ่ายทอดพวกเราได้รับชมกันอีกนะครับและสำหรับซุ้มยงเมืองประชาขอให้พวกเรานักหมากรุกนะครับที่รู้ข่าวหรืออยู่ละแวกใกล้เคียงแวะเวียนมาเล่นได้ตลอดทั้งวันมีมือดีคอยรับแขกนะครับอยู่ตรงซอยอาทัยราช35แขวง3วาตะวันตกเขตของ3วาใกล้ๆกับสวนสัตว์สฟารีเวิลด์นั่นเองสำหรับคลิปนี้พวกเราถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์
พบกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม